เฮ้ยเจมเมื่อวานมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยเห็นลูกค้าไปคอมเมนต์เหตุการณ์อะไรเนี่ยเห็นเขาบอกวันนี้ผมแวะเอาพาไปปล่อยที่ร้านพี่เจอลูกน้องพี่3คนไม่ได้เรื่องตีราคาพาก็กดราคาเก่งไม่เก่งคุดหลวงพ่อสิงก็ไม่รู้จักอันนี้คืออะไรอธิบายหน่อยต้องแยกประโยคก่อนเลยเขาบอกว่าลูกน้องพี่แวะพามาปล่อยตีราคาไม่ได้เรื่องคือพระอะไรหยดน้ำพี่หยดน้ำพอสุดหยดน้ำพอสุดเนี่ยตัวไปเปื่อยขายได้ประมาณไม่เกิน 1,000 บาท800เก่งๆตอนนี้เอาขายให้ 1,000 เขาตีเท่าไหร่เขาตี 12,000 ยังไปซื้อตี 12,000 มีทองบางๆพระเนี่ยถ้าเลี่ยมทองแล้วผมว่าขายไม่เกิน 4,000 นะครับซึ่งราคากลางของพระทุกองค์มันจะมีอยู่แล้วและอีกองค์นึงพระอะไรมีพ่อสุดมา2องค์เลี่ยมทองบางเหมือนกันเลยแล้วก็ปู่ทวดรุ่นอะไรวะรุ่นนึงไม่เป็นไรแล้วไอ้รุ่นอะไรที่อะไร 20,000 คือ20,000พ่อรวยพ่อรวยพ่อรวยเป็นรุ่นไหนเลือดสมณศักดิ์กระไหล่ทองใช่พี่กระไหล่ทองอันนี้เลือดสมณศักดิ์กระไหล่ทองเนี่ยนะพระเนี่ยตอนนี้ขายอยู่ 4,000 บวกลบถ้ามีทองด้วยก็ไปตีประมาณ 7-8,000 ซึ่งทองแดงนะครับทองแดงเนี่ยแพงกว่านะครับทองแดงขายอยู่ 5,500 เพราะฉะนั้นเนี่ยตี 20,000 ต้องบอกว่ามันไม่ได้กดราคาหรืออะไรนะเพียงแต่ว่าราคาปัจจุบันนี้มันอยู่แค่นี้จริงถ้าจะให้ซื้อถูกใจนะครับในราคาที่คุณซื้อมาแล้วผมต้องซื้อต่อไม่ใช่นะครับอธิบายอย่างนี้ผมไม่ได้เข้าข้างใครหรือออกข้างใครแต่คอมเมนต์แบบนี้ผมว่าต้องคุยด้วยเหตุผลนะครับพระเนี่ยหลวงพ่อรวยเมื่อก่อนเนี่ยตัวไปเปื่อยแบบนี้ขาย 20,000 นะครับซึ่งเลี่ยมทองก็ขาย 20,000 ไม่ผิดแต่ปัจจุบันนี้พระเลี่ยมทองขายอยู่ 6,000 7,000 8,000 แค่นั้นเองดังนั้นลูกน้องก็ไม่ได้ต่อใช่ไหมต่อไปเดี๋ยวเปล่าไม่ได้ต่อแสดงว่าไม่ได้กดราคาไม่ได้ทำการซื้อขายเพราะทุกครั้งเนี่ยผมบอกแล้วว่าถ้าทำการซื้อขายไม่สบายใจยังไม่ต้องซื้อเอาไปซื้อกันรอบหน้าได้อีกถ้าทำการซื้อขายไม่สบายใจยังไม่ต้องซื้อเอาไปซื้อกันรอบหน้าได้อีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยน้องไม่ได้กดราคาครับเพราะกดราคาคุณต้องเข้าใจว่าซื้อแล้วผมซื้อถูกไปขายแพงนั่นคือกดราคานะครับแล้วผมซื้อถูกไปขายแพงนั่นคือกดราคานะครับส่วนอีกเรื่องนึงคุดหลวงพ่อเสงวัดบางนาถ้าน้องไม่มีความรู้เนี่ยครับผมว่าน้องมีความรู้แต่เพียงแต่ว่าเขาอธิบายไปในมุมของความเกรงใจว่าไม่ได้เล่นหรือไม่รู้จริงๆเขารู้ผมสอนมากับมือจะไม่รู้ได้ไงเป็นตะกั่วอาบทองแดงนะครับพระมันเก๊แต่เขาถนอมน้ำใจคุณโดยที่การที่บอกว่ามันไม่ได้เล่นหรือแต่เขาถนอมน้ำใจคุณโดยที่การที่บอกว่ามันไม่ได้เล่นหรือไม่ได้ซื้อนะครับไม่มีความรู้จริงๆเขาถ่อมตัวจริงๆผมสอนแล้วเป็นหมดแล้วน้องทุกคนเนี่ยที่อยู่หน้าร้านเนี่ยถ้าไม่เป็นผมจะให้รับพาแทนผมได้ยังไงถ้าไม่เป็นผมจะให้รับพาแทนผมได้ยังไงในว่าที่ผมเดินออกไปซื้อพาข้างนอกหรือไปซื้อข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมตอบแบบนี้โดยที่ให้ลูกค้าเข้าใจไม่ได้มาทะเลาะกับลูกค้านะแล้วก็ไม่ได้มาทะเลาะกับเอฟซีนะครับเอาเป็นว่าผมแค่อธิบายในมุมของพ่อค้าแล้วก็เซียนพาให้ฟังเท่านั้นผมว่าการันตีได้ว่าผมคือร้านนึงที่อธิบายลูกค้าเข้าใจในทุกเรื่องแล้วก็ไม่ซื้อไม่ขายไม่โกรธยังกลับมาซื้อขายรอบหน้ากันได้อีกนะครับเอาเป็นว่าผมอธิบายเบื้องต้นประมาณนี้นะครับไม่ได้ต้องการทะเลาะกับใครไม่ได้สื่อในสิ่งที่ไม่ดีอธิบายในมุมของเหตุผลทางร้านให้ฟังน้องทุกคนที่อยู่หน้าร้านมีความรู้ทุกคนนะครับไม่มีความรู้ผมจะไม่ให้มายืนแทนผมได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะมีความเก่งแตกต่างกันไปนะครับอันนี้อธิบายในเบื้องต้นถ้าผิดพลาดประการใดหรือคำพูดใดไม่ถูกใจผมขออภัยในที่นี้นะครับแต่ผมแค่อธิบายด้วยเหตุผลของผมนะครับแล้วก็ร้านใกล้เอฟซีก็ยังบริการเหมือนเดิมถึงจะมีปัญหาอะไรเราก็ยังรักเหมือนเดิมเรายังมีด้วยเหตุผลเหมือนเดิมนะครับวันนี้ต้องขอตัวเพียงนี้เหตุผลนี้ผมอธิบายฟังแล้วนะครับขออภัยจริงๆสวัสดีครับสวัสดีครับฝากไว้ในช่อง